ประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออาหารไร้สารพิษนะเราเริ่มต้นจากอาหารไร้สารพิษก่อนนะเราก็จะทำอาหารไร้สารพิษนี่ให้ได้มากให้ได้มากให้ได้มากนะด้วยการทำกสิกรรมไร้สารพิษกสิกรรมไร้สารพิษจะได้ทั้งอาหารทั้งยาที่ดีที่สุดในโลกเลยเราก็จะทำกสิกรรมไร้สารพิษแล้วเรามีวิธีทำที่ประหยัดเรียบง่ายด้วยเรานี่ได้เรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อที่จะมีอาหารไร้สารพิษซึ่งเราโอ้โหได้ไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยให้ได้กินอาหารไร้สารพิษนี่ทั้งทุเลาหรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แข็งแรงอายุยืนด้วยนะนอกจากอิ่มท้องแล้วนะอิ่มท้องมีอยู่มีกินนะคนเราเนี่ยมีกินแล้วเนี่ยมีกินอิ่มท้องแล้วก็ยังเนาะได้สุขภาพที่ดีด้วยได้การหายโรคภัยไข้เจ็บได้ความแข็งแรงอายุยืนนะเราก็จะเรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดเรียบง่ายด้วยนะนะทำยังไงเราจะทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้อาหารไร้สารพิษนะได้อาหารไร้สารพิษที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตมาเลี้ยงชีวิตเราแล้วก็เกื้อกูลมนุษยชาตินะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะเนี่ยมีทั้งผักไร้สารพิษมีทั้งนะข้าวทั้งถั่วอย่างข้าวเนี่ยเราก็ส่งเสริมมาแล้วนะผักไร้สารพิษนี่โอ้โหเราส่งเสริมจิตอาสาแล้วก็ประชาชนนะที่มาเข้าค่ายสุขภาพหรือมาเรียนรู้ร่วมกันนี่นะโอ้โหเราส่งเสริมไปเยอะแล้วก็ทำกสิกรรมไร้สารพิษทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเรามีอาหารไร้สารพิษกินกันมีผักไร้สารพิษกินกันนะเราส่งเสริมการทำมีวิธีทำนะส่งเสริมกันโอ้ผลผลิตมาโชว์คราวนั้นนะโอ้ตอนเดือนเป็นไงตอนเดือนมิถุนาเนี่ยปีนั้นนะโอ้นำมาส่งการบ้านกันนักศึกษาสถาบันวิชารามนะเครือข่ายของเราทั้งในทั้งต่างประเทศนี่โอ้มานะเรียนรู้กันนะแล้วก็ไปทำให้เกิดผลผลิตกันนี่ก็มีผลผลิตนะโอ้นั่นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็มาเรียนรู้เนี่ยนี่นะการเมืองเนี่ยการเมืองนี่แหละการเมืองนะโลกุตระการเมืองโลกุตระเนี่ยสอนการทำกสิกรรมไร้สารพิษสอนการทำอาหารไร้สารพิษนะสอนการผลิตสอนการปรุงด้วยนะสอนเอาไปใช้ด้วยจะกินใช้ยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นทำตลาดด้วยนะพากินปลาใช้แล้วก็ทำตลาดด้วยนะทำตลาดให้ด้วยนอกจากพาอิ่มท้องมีอยู่มีกินแล้วว่าจะทำยังไงอย่าสอนด้วยมีพันธุ์อะไรก็แบ่งปันกันพืชพันธุ์ก็แบ่งปันกันนะทำปุ๋ยอะไรก็สอนหมดนะมีพืชพันธุ์อะไรก็แบ่งปันกันแล้วก็เนี่ยนะมีตลาดด้วยนะจัดตลาดให้ด้วยนะทางบุญนิยมเรานะอโศกปวทเนี่ยมีทั้งอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตอาหารไร้สารพิษของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยตลาดอาริยะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจมั่นคงนอกจากเป็นอาหารไร้สารพิษแล้วเราก็จะมีเศรษฐกิจที่มั่นคงส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะอาหารไร้สารพิษนะด้วยการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพราะเดี๋ยวนี้ทั่วโลกนี่นะนักวิชาการหรือผู้รู้ทั่วโลกเลยตอนนี้กำลังหวาดหวั่นกันกำลังหวาดกลัวกันว่าอาหารจะไม่พอกินโลกเริ่มไม่มีความมั่นคงทางอาหารอาหารจะไม่พอกินโดยเฉพาะอาหารไร้สารพิษขนาดอาหารมีสารพิษยังไม่พอกินเลยนะซึ่งมันสร้างได้มากกว่าอาหารไร้สารพิษนะเพราะงั้นเราก็จะช่วยกันสร้างอาหารไร้สารพิษนี่แหละให้พออยู่พอกินนะพอแจกพอแบ่งปันเพื่อกูลช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ส่งเสริมประชาชนให้นะได้ช่วยกันสร้างแล้วก็บริโภคอาหารไร้สารพิษนะโดยการทำกสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละนะทำกสิกรรมไร้สารพิษก็จะมาเป็นอาหารเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกนะทุกวันนี้เนี่ยอาหารไร้สารพิษนี่ขาดแคลนคนเนี่ยกินแต่อาหารที่มีพิษนอกจากกินแต่อาหารที่มีพิษแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหากินง่ายๆด้วยนะนะเดี๋ยวนี้ชักจะขาดแคลนกันแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอาหารไร้สารพิษจะขาดแคลนขนาดไหนเพราะงั้นเราก็จะช่วยกันทำอาหารไร้สารพิษนะซึ่งเราก็มีความถนัด
ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษทำมาหลายปีมีผลผลิตไม่เบาทีเดียวนะมีผลผลิตพอสมควรแล้วกำลังทำต่อให้ดียิ่งขึ้นไปนะอาหารไร้สารพิษของเราเนี่ยโอ้นะเราทำข้าวนะข้าวไร้สารพิษนะนะข้าวก็โอ้แล้วก็ฝึกฝนจนรู้ทางนี้ที่ไร่เรื่องข้าวนะว่าทำไมจะมีข้าวไร้สารพิษกันนะข้าวไร้สารพิษอาหารเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เราก็มีข้าวไร้สารพิษเราก็มีถั่วหลากหลายชนิดอย่างนี้เป็นต้นนะข้าวไร้สารพิษถั่วไร้สารพิษหลากหลายชนิดนะเป็นโปรตีนชั้นดีต่อชีวิตนะมีผักมีผลไม้ต่างๆนะมีผักมีผลไม้ต่างๆที่เราก็ได้ฝึกฝนกันเราได้ฝึกฝนนะทำพืชไร้สารพิษเพื่อที่จะให้เราแล้วก็มนุษยชาตินั้นได้กินนะได้บริโภคนี่แหละเอามากินมานะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนให้อิ่มท้องให้แข็งแรงอายุยืนนะเราต้องการทั้งอิ่มท้องด้วยแข็งแรงอายุยืนด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราก็เรียนรู้การทำพืชไร้สารพิษนะจากพวกเราที่ไม่ค่อยได้เก่งกันเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่นะเกษตรกรอาชีพด้วยนะพอมาทำกันก็นะแรกๆก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกันเท่าไหร่หรอกนะทำไปฝึกฝนไปฝึกฝนไปก็ใช้ได้นะการทำเกษตรกรรมไร้สารพิษของเรานั้นทำแบบประหยัดเรียบง่ายนะประหยัดเรียบง่ายปุ๋ยก็ทำเองอย่างนี้เป็นต้นนะเราทำปุ๋ยเองนะบริหารจัดการน้ำให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะทำปุ๋ยเองด้วยวัสดุในพื้นที่เป็นหลักนะเราบริหารจัดการน้ำท่าอะไรต่างๆให้ดีคือทำอย่างประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาดีนะไม่ว่าจะเป็นพืชปลูกยากพืชปลูกง่ายเราก็นะมีความรู้ในการทำนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้พืชไร้สารพิษขึ้นมานะแต่ทุกวันนี้เราจะเน้นไปทางพืชปลูกง่ายเป็นหลักแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพืชปลูกยากก็ปลูกได้ปลูกเสริมกันเข้าไปไม่มีปัญหาพืชปลูกยากก็ปลูกเข้าไปปลูกง่ายก็ปลูกเข้าไปเสริมหนุนนึงเข้าไปได้หมดแล้วขอให้ปลูกพืช นะแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ตั้งแต่เรามีพืชพันธุ์ตัดอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เรียนรู้การกินการใช้นะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้มันสมดุลต่อชีวิตเนี่ยตั้งแต่เราฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้นี่เรามีความสุขมากขึ้นนะพวกเรามีความมั่นคงทางอาหารที่ไร้สารพิษแล้วเราก็มีความสุขนะมีร่างกายที่แข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บลดลงร่างกายที่แข็งแรงที่ไปทำสิ่งที่ดีงามต่างๆได้ดีนะแล้วเราก็ได้แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้นะได้ขายในราคาถูกหรือแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอาหารไร้สารพิษนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นนโยบายหลักเบอร์หนึ่งเลยของพรรคสัมมาธิปไตยจะต้องส่งเสริมให้คนไทยเรานี่มีอาหารไร้สารพิษให้ได้มากที่สุดส่งเสริมให้เกิดอาหารไร้สารพิษให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันจำหน่ายในราคาถูกของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจอย่างนี้เป็นต้นนะ อาจารย์นี่ส่งเสริมทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะมีจิตอาสาเรามีประชาชนที่มาเรียนรู้กับทั้งในทั้งต่างประเทศโอ้ช่วยกันทำนี่สนุกสนานนะ มีความสุขกันดีนะแต่ก่อนนี่พวกเราก็ไม่ค่อยได้เก่งกันเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยได้เป็นกันเท่าไหร่หรอกนะแต่เมื่อเรารู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วว่าอาหารไร้สารพิษเนี่ยนอกจากจะอิ่มท้องแล้วก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแล้วทำให้แข็งแรงอายุยืนนะเราก็ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือนะอาจารย์ก็ถ่ายทอดอาจารย์แล้วก็จิตอาสาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ออกไปนะแล้วเราก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติกันแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนกันนะอย่างนี้เป็นต้นจากอาหารไร้สารพิษนั่นแหละจะทำให้โอ้มันจะสิ่งเด่นดีไปหมดเลยถ้าเราได้อาหารไร้สารพิษเพราะชีวิตเนี่ยต้องกินอาหารเราจะทำอาหารไร้สารพิษเป็นหลักพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลก
อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะแล้วอาหารที่ดีที่สุดในโลกต้องเป็นอาหารไร้สารพิษเราจะทำอันนี้เป็นเอกเป็นหนึ่งเพราะคนเรานี่นะไม่มีอาหารกินนี่ตายไม่มีอาหารกินนี่ตายสิ่งนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องทำอาหารนี่แหละเป็นเอกเป็นหนึ่งให้มีกินอิ่มท้องให้ชีวิตไม่ตายแล้วถ้าได้อาหารที่ไร้สารพิษใช้อย่างถูกสมดุลร้อนเย็นกับชีวิตด้วยเป็นไงยิ่งทำให้แข็งแรงอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแข็งแรงอายุยืนเราจะทำอันนี้เป็นเอกเป็นหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือความมั่นคงสูงสุดเลยถ้าเราได้อาหารที่ไร้สารพิษอย่างเพียงพอแล้วก็เหลือแบ่งปันเกื้อกูลผู้คนเนี่ยขายถูกก็ได้นะที่เหลือแจกจ่ายเจือจานก็ได้นะขายถูกก็ได้แจกก็ได้เนี่ยเราจะมีความมั่นคงสูงที่สุดเลยมีกินมีใช้อย่างพอเพียงมีเหลือนะที่จะแบ่งปันหรือขายในราคาถูกอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราได้อันนี้ชีวิตมีความมั่นคงที่สุดเลยแม้ไม่มีเงินชีวิตก็อยู่ได้ถ้ามีของกินนะแต่ไม่มีเงินก็อยู่ได้ใช่ไหมมีไม่มีเราก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีของกินนะไม่มีของกินนะมีหรือไม่มีเงินอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เห็นไหมประเทศอังกฤษนะขนาดว่ามีเงินเยอะแยะนะอาหารขาดแคลนนะโอ้โหแย่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้ถ้าคนเราไม่มีกินนะตายนะใช่ไหมเราจะมีไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีอาหารนะตายนะแต่จะมีหรือไม่มีเงินแต่มีอาหารรอดไหมรอดตายสำคัญเราต้องทำเรื่องอาหารและอาหารที่ดีที่สุดคือไร้สารพิษทุกวันนี้อาหารเต็มไปด้วยพิษไปหมดเลยอ่ะนะโอ้แต่ละวันก็กินเข้าไปก็อิ่มท้องอยู่หรอกนะแต่ว่าเต็มไปด้วยพิษแล้วก็เป็นโรคเป็นภัยกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นแล้วน่าเศร้าเห็นแล้วก็น่าสงสารนะคนเราหาเงินแทบตายไปซื้อพิษมากินแต่ละวันแต่ละวันนะหาเงินแทบตายไปซื้อสารพิษมากินซื้อสารพิษมาใส่ปากตัวเองกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้ยน่าสงสารคนประสบความสำเร็จในการหาเงินน่าสงสารแม่ประสบความสำเร็จในการหาเงินแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการหาสิ่งที่ปลอดภัยใส่ชีวิตตัวเองใช่ไหมมันซวยไหมล่ะชีวิตคนน่ะน่าสงสารน่ะมันน่าสงสารน่ะเราก็เห็นนะมนุษยชาติตอนนี้น่าสงสารจริงๆเลยแต่กินแต่สารพิษกันทุกว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 ันน่ะตอนเราไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่ได้ทำไรสารพิษอาจจะก็สงสารตัวเองเหมือนกันนะคืออาจจะก็หาเงินแทบตายนะแล้วก็ซื้อสารพิษมากินเออกินไปทุกวันทุกวันโอ้ยสักวันหนึ่งเราต้องตายแน่ๆด้วยพิษเหล่านี้ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะมันตอนนั้นก็ไม่มีทางออกเรายังไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่มีทางออกจนเราเรียนรู้การทำอาหารไร้สารพิษเราก็รู้ว่าโอ้ยนี่คือทางออกโอ้พอได้แค่อาหารไร้สารพิษเท่านั้นแหละจะก็โอ้ชีวิตนี่ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วชีวิตไม่ได้อะไรก็มีอาหารไร้สารพิษนี่ก็ดีมากแล้วเราก็เรียนรู้การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไร้สารพิษนะไม่ว่าจะเป็นพืชปลูกยากปลูกง่ายยิ่งพืชปลูกง่ายก็ยิ่งดีแม้ถึงกระนั้นก็เถิดนะพืชปลูกยากถ้าใครยังต้องกินต้องใช้อยู่ก็เอ้าฝึกฝนการทำเก่งก็ไปดีขึ้นก็เอาไปจนถึงปลูกง่ายนู่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียนรู้การทำอาหารไร้สารพิษไม่ว่าจะเป็นข้าวไร้สารพิษนะไม่ว่าจะเป็นข้าวไร้สารพิษถั่วไร้สารพิษนะมีข้าวมีถั่วนะมีพืชผักผลไม้ต่างๆนะแล้วก็เรียนรู้การทำอาหารไร้สารพิษกันนะเยอะแยะไปหมดแล้วต่างคนต่างเรียนรู้ไปนะเนี่ย ในชุมชนโศกนะพวท.เราเรียนรู้การทำอาหารไร้สารพิษ นะเอามากินเอามาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียนรู้กันนะว่าจะทำยังไงจะมีอาหารไร้สารพิษเรามีความรู้ความสามารถอันนี้เราก็นะทำการพึ่งตนแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งเรามีข้าวของรวมทั้งเรามีความรู้ต่างๆแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมกันนะให้ได้มีอาหารไร้สารพิษกินกันเนี่ยนะเท่านี้นะอาจารย์ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าโอ้ทำเรื่องอาหารไร้สารพิษได้ดีเนี่ยโอ้สุขภาพจะดีขึ้นอีกเยอะแล้วก็ไปเอาไปขายทั้งในทั้งต่างประเทศนี่ราคาถูกๆก็ได้ขายบ้างแจกบ้างก็ได้ก็อยู่ได้แล้วมีอาหารเนี่ย
แม้ไม่มีเงินแล้วมีเงินน้อยก็ยังอยู่ได้นะชีวิตเขาให้มีอาหารกินเนี่ยสบายอยู่ได้นี่เป็นประเด็นที่สำคัญก็มีนะเรื่องราวของอาหารไร้สารพิษเนี่ยเราเองก็ปลอดภัยเราเองก็มีความสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์อันนี้ด้วยนะเรื่องของอาหารไร้สารพิษนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจที่มั่นคงนะจากอาหารเนี่ยก็จะไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคง